สวัสดีครับเพื่อนผมช่างขิดนะครับวันนี้ช่างขิดจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของการผ่อนมอไซค์นะครับว่ามีการคิดยังไงนะครับบางทีเพื่อนๆหลายคงไม่เข้าใจนะครับว่าการคำนวณดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่แล้วเงินยอดจัดเหลือเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างขิดจะพาเพื่อนๆไปดูว่าทุกอย่างนี้จะมีขั้นตอนหรือมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆดูรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ช่างกิจต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ช่างกิจพูดนี่คือเป็นร้านของช่างกิจนะครับคือบริษัทกิจเจริญไทยอยู่บนนะครับคือช่างกิจจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการคำนวณดอกเบี้ยวิธีการคำนวณยอดจัดเขาคำนวณกันยังไงนะครับแล้วก็การบวกราคาทะเบียนพ.ร.บ.เขาบวกกันประมาณไหนนะครับแล้วก็มีอะไรแถมบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรุ่นแกนฟิลาโน่นะครับแกนฟิลาโน่ปี2021นะครับตัวนี้จะมีราคาแนะนำของทางยามาฮ่าที่จำหน่ายให้กับตัวแทนผู้จำหน่ายอยู่ที่ราคา 58,000 กับอีก600บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาแนะนำจากทางยามาฮ่านะครับช่างกิจต้องบอกก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าดอกเบี้ยรถที่เพื่อนๆผ่อนอยู่นั้นมีตกที่เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้นทุนราคาสดเท่าไหร่เพื่อนๆต้องรู้ราคารถที่แท้จริงก่อนนะครับว่าราคารถที่แท้จริงมีราคาเท่าไหร่นะครับง่ายๆก็เพื่อนๆสามารถเช็คราคารถรุ่นนั้นๆได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีบอกนะครับว่ารุ่นนี้ราคาแนะนำอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับส่วนของทางยามาฮ่าเพื่อนๆก็สามารถเช็คในเว็บไซต์ของทางยามาฮ่าได้เลยนะครับเขาจะมีรุ่นรถมีราคาบอกทั้งหมดเลยนะครับว่ารุ่นนี้ปีนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างขีดจะพาไปดูเจ้าตัวแกนฟิลาโน่นะครับตัวนี้จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 58,000 กับอีก600บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาแนะนำของทางยามาฮ่าที่จำหน่ายให้กับตัวแทนผู้จำหน่ายนะครับส่วนราคาจำหน่ายหน้าร้านจำหน่ายเงินสดของร้านช่างขีดนะครับจะบวกอีก 1,900 บาทนะครับจะมีราคาเงินสดอยู่ที่ 60,000 กับอีก500บาทนะครับเน้นย้ำนะครับว่าราคานี้แถมทะเบียนพ.ร.บ.หมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับในราคา 60,000 กับอีก500บาทนั่นหมายความว่าที่ร้านช่างกิจเนี่ยได้ราคารถมา 58,600 ใช่ไหมเพื่อนก็มาบวกอีก 1,900 บาทแล้วก็แถมทะเบียนพ.ร.บ.หมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตสรุปแล้วขายสดคือร้านไม่ได้นะครับไม่ได้ได้แต่ได้กำไรหลักร้อยนะครับแต่จุดนี้มันเป็นศูนย์บริการนะครับเขาจะสามารถทำยอดให้ได้เยอะก็ได้นะครับเพื่อเขาจะมีการมีเงินสิ้นปีมาเขาจะมีเงินสนับสนุนจากทางยามาฮ่ามาให้โชว์รูมอีกต่างหากนะครับตัวนี้อาจจะเป็นคนละอย่างกันกับร้านนะครับอาจจะตัวแกนฟิลาโน่ปี2021ใช่ไหมเพื่อนราคาขายเงินสดเนาะ 60,000 กับอีก500บาทนะครับตัวนี้ผมจะตั้งสมมติที่ดาว 7,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นไฟแนนซ์ของทางร้านนะครับทางร้านรับจัดไฟแนนซ์เองแล้วก็จะมีของทางสถาบันการเงินนะครับของกรุงศรีเดี๋ยวช่างกิจจะพูดของทางร้านก่อนเนาะทางร้านจะมีราคาลดเงินสดอยู่ที่ 60,000 กับอีก500บาทนะครับตัวนี้ช่างกิจจะสมมติว่าเพื่อนๆดาว 7,000 บาทนะครับดอกเบี้ยของร้านช่างกิจจะอยู่ที่ 1.49% ต่อเดือนนะครับย้ำว่า 1.49% ต่อเดือนนะครับถ้าเพื่อนๆดาว 7,000 บาทก็จะเหลือยอดจัดทั้งหมด 53,000 กับอีก500บาทนะครับตัวนี้คือเราเอาตัวเงินดาวนะครับไปตัดกับราคาเงินสดนะครับก็จะเหลือยอดจัดอยู่ทั้งหมด 53,000 กับอีก500บาทนะครับดอกเบี้ย 1.49% ต่อเดือนนะครับตัวนี้ดอกเบี้ย 1.49% ต่อเดือนเอา 53,500 คูณ 1.49% นะครับก็จะได้ตกมา797บาทนะครับนี่คือดอกเบี้ยต่อเดือนนะครับ797บาทในยอดจัด 53,500 นะครับแล้วก็เราเอาตัว797บาทตัวนี้ไปคูณกับจำนวนเดือนนะครับเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆเอา36เนาะเพื่อนๆเอา36เพื่อนๆก็เอา797คูณ36นะครับก็จะได้เป็นตัวดอกเบี้ยเป็นตัวเลขออกมาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆส่งครบ36เดือนดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่28,600กับอีก97บาทนะครับตัวนี้คือจำนวนดอกเบี้ยเนาะแล้วเพื่อนๆก็เอาตัวดอกเบี้ยตัวนี้ไปบวกกับราคาไปบวกกับจำนวนยอดจัดนะครับคือยอดจัดเพื่อนๆจะเหลือ 53,000 กับอีก500ใช่ไหมเพื่อนๆก็จะเป็นดอกเบี้ยกับตัวราคารถยอดจัดที่เพื่อน
จัดใช่ไหมเพื่อนก็จะรวมกันก็จะเป็น 82,197 บาทนี่คือถ้าเพื่อนๆส่งครบทั้งหมด36เดือนก็จะตก 82,000 กับ 82,197 บาทนะครับแล้วก็เอาจำนวนเงินจำนวนที่รวมกันทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นเนี่ย 80,000 กว่าไปคูณเอ้ยไม่ใช่ไปคูณไปหาร36เดือนนะครับไปหาร36เดือนก็จะตกเดือนละ 2,200 กับอีก83บาทนะครับนี่คือเป็นการคำนวณเงินยาวคำนวณดอกเบี้ยคำนวณเงินต้นรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆใช้เงินดาวเจ้าแกนเฟโน่รุ่นที่ช่างกิจยกตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะใช้เงินดาว 7,000 แล้วก็จะมีดอกเบี้ยรวมทั้งหมดเลยเมื่อเพื่อนๆใช้งวดจบ36งวดนะครับก็จะอยู่ที่ 28,600 กับอีก97บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมครับช่างกิจพูดเข้าใจไหมครับเพื่อนๆก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้คือสำหรับเป็นของไฟแนนซ์เป็นของบริษัทนะครับเป็นของทางร้านเองนะครับที่รับจัดทางร้านจะรับจัดเฉพาะในพื้นที่นะครับเพื่อนๆจะไม่ได้รับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเป็นไฟแนนซ์คล้ายๆว่านอนแบงค์นะครับไม่ได้เป็นสถาบันการเงินเนาะจัดในพื้นที่อย่างเดียวนะครับแต่ช่างกิจจะบอกว่าร้านช่างกิจขายรถปีนึง 2,000 กว่าคันนะเพื่อนไม่ใช่เล็กๆนะครับเดี๋ยวต่อไปช่างกิจจะมายกตัวอย่างของไฟแนนซ์ให้เพื่อนๆดูว่าราคามันมีความแตกต่างประมาณไหนนะครับคือรุ่นเดียวกันราคารถเท่ากันแต่วันนี้ช่างกิจจะยกตัวอย่างเป็น2อย่างที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นของร้านนะครับแล้วช่างกิจจะพูดของไฟแนนซ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือช่างกิจยกตัวอย่างเป็นไฟแนนซ์ของสถาบันการเงินนะครับตัวนี้เป็นของกรุงศรีเนาะรถแกนเฟโน่เหมือนกันรุ่นเดียวกันคันเดียวกันสีเดียวกันปีเดียวกันนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นของไฟแนนซ์ราคาจะจัดอยู่ที่ 60,000กับอีก 5,000 บาทนะครับตัวนี้จัดฟรีดาวนะครับก็คือ 60,000 กับอีก 5,000 บาทถ้าเป็นเอาทางร้านใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต้องดาว 7,000 แล้วราคารถก็แค่ 60,000 กับอีก 500แต่ถ้าเอาไฟแนนซ์ราคารถจะเป็น 65,000 กับอีก 500 บาทนะครับตัวนี้จัดให้เพื่อนๆเต็มเลยถ้าเป็นของกรุงศรีนะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2% นะเพื่อนถ้าเป็นของธนาคารเงินของธนาคารเนาะตัวนี้ราคา 65,000 บาทเนี่ยคือรวมทะเบียนพรบนะเพื่อนรวมทะเบียนพรบด้วยแต่จะมีส่วนต่างพิเศษอีกนิดนึงก็คือตอนเพื่อนๆออกรถจะต้องจ่ายค่าวันออกรถเพื่อนๆต้องจ่าย500บาทนะครับสำหรับของไฟแนนซ์นะของกรุงศรีนะครับเพื่อนๆต้องจ่าย500บาทในรับรถนะครับแต่ฟรีดาวไม่ได้เสียตังค์นะครับตัวนี้เอา 65,000 กับอีก500บาทนะครับคูณ 2%จะตกเดือนละอันนี้เป็นดอกรายเดือนนะครับจะตกเดือนละ 1,300 กับอีก10บาทนะครับนี่คือจำนวนดอกเบี้ยต่อเดือนนะครับสำหรับวงเงินจัด 65,000 กับอีก500บาทนะครับดอกเบี้ยเดือนละ 1,300 กับอีก10บาทเพื่อนๆก็เอาคูณจำนวนเดือนนะครับจังกิจยกตัวอย่างคือ36เดือนก็จะตกที่ 47,160 บาทนะครับตัวนี้เป็นเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยนะครับของรุ่นเดียวกันนะครับส่วนของดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 47,160 บาทนำไปบวกกับราคารถของทางไฟแนนซ์นะครับก็คือ 65,000 กับอีก500บาทนะครับก็จะเท่ากับ 112,660 บาทนะครับนี่คือของไฟแนนซ์นะครับรถคันเดียวกันนะครับนี่คือของไฟแนนซ์ฟรีดาวสรุปแล้วความแตกต่างระหว่างร้านกับระหว่างสถาบันการเงินระหว่างไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ช่างกิจรวมมาให้แล้วรถเดียวกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่ความแตกต่างคือเพื่อนๆใช้เงินดาวของร้าน 7,000 ของไฟแนนซ์ฟรีดาวนะครับของทางร้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วจะตกอยู่ที่ 82,197 บาทนะครับตัวนี้คือในการคำนวณสมมติที่36เดือนนะครับส่วนถ้าเป็นของตัวไฟแนนซ์เองจะตกอยู่ที่ 112,600 กับอีก60บาทนะครับในการคำนวณ36เดือนเท่ากันนะครับความแตกต่างกันตัวนี้ทางร้านกับไฟแนนซ์ก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่ 3,400 กับอีก63บาทนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการดาว
6,000 การดาว 7,000 กับฟรีดาวนะครับตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณนี้นะครับท่านกิจยกตัวอย่างให้ดูนี่คือเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆในสมมุติของช่างกิจนะครับไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ราคารถนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนี่คือสมมุติว่าท่านเพื่อนจะเอาแบบนี้นะจะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ที่ช่างกิจพูดไปนี่คือเป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆอาจจะมีแบบนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับในรายละเอียดของการขอสินเชื่อในการขออนุมัติก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะครับตัวนี้ช่างกิจพูดไปในแบบที่ว่าผ่านทุกอย่างทุกคนผ่านคุณสมบัติผ่านนะครับก็จะมีประมาณนี้ทางร้านเขาก็มีเงื่อนไขนะครับมีการใช้คนค้ำต้องดูหน้าที่การงานต้องดูการเงินดูอะไรด้วยนะครับเขาถึงจะอนุมัติส่วนถ้าเป็นของสถาบันการเงินนี้แน่นอนเลยเขาต้องเช็คเครดิตบูโรถ้ามีประวัติไม่ดีเขาก็จะไม่อนุมัติอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้คือช่างกิจพูดให้ฟังเฉยๆนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยอยู่บนทุกสาขานะครับทางร้านเราทางบริษัทเราจำหน่ายทั้งราคาเงินสดและราคาเงินผ่อนนะครับมีทั้งไฟแนนซ์ของทำมันการเงินไฟแนนซ์ของทางร้านเองก็มีนะครับขายสดก็ขายนะครับราคาขายสดก็บวกแค่ 2,000 เต็มที่บวก 2,000 เพื่อนๆ เข้าไปดูราคาของยามาฮ่าได้เลยในเว็บไซต์แล้วก็บวกปีอีก 2,000 นั่นคือราคาขายเงินสดในร้านช่างกิจนะครับจะมีบวกเยอะหน่อยก็จะมีตัว Xmax นะเพื่อนๆ Xmax ผมรู้สึกว่าเขาจะบวกประมาณ 5,000 นะ 5,000 เพราะว่า Xmax เขาเป็นบิ๊กไบค์ค่าจดทะเบียนค่าพรบ.อะไรมันจะแพงกว่านะครับตัวนี้เขาจะบวก 5,000 คือบวกแพงสุดเลยแหละ 5,000 ของถ้าเป็นของต่ำกว่า 400cc นะที่ช่างขิดอยู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปนี้ช่างขิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ